สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทดลองจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 เมื่อวันที่17ตุลาคม2567ที่ผ่านมาเพื่อรวบรวมข้อมูลการจำหน่ายและผลกระทบด้านต่างๆเป็นเวลา6เดือนก่อนจะเริ่มจำหน่ายเต็มรูปแบบในเดือนเมษายน2568โดยจำหน่ายในราคาใบละ20บาทผู้ซื้อจะต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถเลือกตัวเลข3หลักได้ตั้งแต่000ถึง999สำหรับรูปแบบการขายสลาก N3 แตกต่างจากสลากดิจิทัลที่ขายควบคู่กับสลากกินแบ่งรัฐบาลตรงที่แม้จะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังเหมือนกันแต่การซื้อสลากต้องไปซื้อที่ร้านค้าโครงการสลาก80ที่เข้าร่วมโครงการ647แห่งทั่วประเทศโดยสามารถเช็คได้จากแอปเป๋าตังเงินรางวัลจะแบ่งสัดส่วนตามประเภทรางวัลและโอกาสในการถูกรางวัลได้แก่รางวัล3ตรง 30% รางวัล3สลับหลัก 30% รางวัล2ตรง 39% และรางวัลพิเศษ 1% จากเลข3หลักแรกที่เลือกและ9หลักถัดไปที่เป็นลำดับการซื้อสลากในระบบหากตัวเลขนั้นมีสัดส่วนยอดขายมากเกินไประบบจะล็อกปิดการขายชั่วคราววิธีการซื้อสลากตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 ก็คือเริ่มจากเติมเงินใน G-Wallet บนแอปเป๋าตังเตรียมไว้เพื่อความรวดเร็วแล้วไปที่ร้านค้าสลาก80ที่เข้าร่วมโครงการคนขายจะนำโทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งแอปของสำนักงานสลากมาให้ลูกค้ากดตัวเลข3หลักที่ต้องการจากนั้นกดเลือกสลากกดจำนวนสลากที่ต้องการตรวจสอบรายการสลากแล้วกดสร้าง QR ซื้อขายสลากโดยมีเวลาทำรายการ10นาทีจากนั้นลูกค้าเปิดแอปเป๋าตังเข้าเมนูสลากตัวเลข3หลักกดสแกนซื้อสลากทำรายการชำระเงินผ่าน G-Wallet ให้เรียบร้อยสามารถดูสลากที่ซื้อได้ที่เมนูสลากของฉันซึ่งจะบอกข้อมูลเงินรางวัลที่เป็นไปได้ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ตามยอดขายของสลากในงวดนั้นๆสำหรับการจ่ายเงินรางวัลเมื่อผู้ซื้อถูกรางวัลระบบจะแจ้งเตือนในแอปเป๋าตังสามารถกดรับเงินรางวัลได้ทันทีหากค่าอากอสแตมป์ทุก200บาทเท่ากับ1บาทและเศษของ200บาทคิดเป็น1บาทถ้ารับเงินรางวัลโดยวิธีโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอย่างไรก็ตามมีเสียงวิจารณ์จากผู้ซื้อว่าหาซื้อยากต้องไปซื้อที่ร้านขายสลาก80ที่เข้าร่วมโครงการแตกต่างจากสลากดิจิทัลผ่านแอปเป๋าตังอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้อีกทั้งพิกัดที่ระบุในแอปไม่ตรงกันพอไปตามพิกัดแล้วไม่มีร้านและไม่มั่นใจว่าจะแก้ไขปัญหาหวยใต้ดินได้จริงหรือไม่ซึ่งต้องให้สำนักงานสลากเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงก่อนจำหน่ายอย่างเต็มรูปแบบต่อไป